สวัสดีครับผมกันล้อมสมบูรณ์คุณกำลังฟัง Gen Z and Classical Music ครับทำไมกรุงเวียนนาถึงเป็นศูนย์กลางของดนตรีตะวันตกหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงแรกที่เพิ่งจะจบไปก็น่ารักสนุกสนานเลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนกับบทเพลง Emperor Waltz นะคะใช่ครับผมทำไมกันถึงต้องเลือกเพลงนี้มาเปิดรายการในวันนี้คะผมคิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ปูบรรยากาศของกรุงเวียนนาที่เราจะพูดถึงวันนี้ได้ดีที่สุดแล้วครับพอฟังไปแล้วก็แบบว่าเห็นภาพบรรยากาศน่าจะมาทั้งค่อยๆมาทั้งประเทศเลยค่อยๆมาทั้งตึกทั้งอะไรนึกภาพแบบตอนนั้นที่เคยไปจะเห็นเป็นแบบรถม้าลากด้วยนะใช่ฮะว่าโอ้โหงดงามเมืองก็สวยมากวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกในประเทศออสเตรียกันซึ่งอย่างที่กันบอกว่าเราจะเน้นไปที่เวียนนากรุงเวียนนาใช่ครับโดยเฉพาะเลยก็วันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์การล้อมสมบูรณ์นะคะก็เป็นนักเปียโนใช่ครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเปียโนด้วยใช่เนี่ยกลับมาไทยนานยังถ้านับวันที่บันทึกรายการนี้เพิ่งจะประมาณสัก3เดือนอ๋อเพิ่งกลับมาจากที่ออสเตรียเลยใช่ครับเพิ่งจบมาสดสดร้อนๆเลยงั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่าเริ่มเรียนดนตรีครับมาตอนไหนยังไงเริ่มที่เปียโนเลยไหมคะอาจารย์กันนักเปียโนเลยเนาะตั้งแต่รู้จักดนตรีมาก็แตะที่เปียโนเป็นเครื่องแรกเลยเริ่มแตะเครื่องดนตรีเปียโนเนี่ยตอน5ขวบครับผมโอ้พ่อกับมุกเลยโอ้ก็ตามเขาเรียกว่าอะไรตามทางปกติของคนเรานะก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนว่าแบบเอ๊ะเหมือนมีวิชาดนตรีที่โรงเรียนตอนนั้นแล้วก็เหมือนคุณครูเขาก็รายงานที่บ้านผู้ปกครองว่าแบบเอ๊ะเหมือนน้องจะชอบเหมือนลูกจะชอบหรือเปล่าค่ะแล้วก็อาจจะทำได้ดีด้วยในตอนนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยครับเขาถึงได้ให้การสนับสนุนเราขนาดนั้นอย่างนี้ก็ตอนแรกก็เป็นเรียนกับโรงเรียนดนตรีในหมู่บ้านเล็กๆก่อนก็เป็นโรงเรียนดนตรีสยามกลการโอ้มาเหมือนกันเลยนะยี่รอบเดียวกันโอเคคิดว่าหลายๆคนน่าจะเริ่มมาจากแบบนี้เหมือนกันที่สยามกลการซึ่งก็ปัจจุบันก็เป็นโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเนาะใช่ค่ะพอได้อายุได้9ขวบก็เหมือนเราเริ่มชอบขึ้นจริงๆแล้วแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้การสนับสนุนที่เราได้เรียนกับคุณครูที่เรียกว่ายังไงเหมือนโปรเฟสชั่นอลมากขึ้นอะไรอย่างงี้ก็โชคดีครับคุณพ่อก็ได้รับการแนะนำให้ลองไปหาอาจารย์นัทยนตรรักษ์ดูก็ตอนนั้น9ขวบก็เลยได้ย้ายไปอยู่กับอาจารย์นัทยนตรรักษ์ครับโอ้ตั้งแต่9ขวบเลยใช่ครับผมค่ะก็ไปเรียนที่นัทสตูดิโอที่ผมคิดว่าเคยมีพี่มาออกกันไปแล้วใช่ครับมาทั้งตระกูลเลยค่ะยนตรรักษ์คุณพ่ออาจารย์นัทก็มาแล้วก็คุณลูกสาวทั้ง2คนลูกชายมาเคยมาออกรายการเรากันหมดเลยก็พี่ๆก็คือผมต้องบอกก่อนว่าอยู่บ้านนี้มาจนเหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของผมเองเลยเหมือนกันโอ้เห็นได้เข้าใจนะใช่แบบพี่ๆก็เหมือนเป็นพี่ๆแท้ๆของผมอีกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เข้ามาอยู่รู้จักกับบ้านนี้ตอน9ขวบนี้แล้วก็เรียนดนตรีมาเรื่อยๆแต่ก็อาจจะมีไม่ได้จริงจังบ้างเพราะตอนมัธยมก็นะอย่างปกติเราก็เข้าไปเรียนการศึกษาไทยปกติโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้เป็นโรงเรียนอินเตอร์เหมือนชาวบ้านเขาค่ะก็ต้องเรียนวิชาการอันหนักหน่วงนะครับแล้วก็จะห่างๆไปจากดนตรีนิดนึงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าช่วงม.ปลายเนี่ยจะยิ่งห่างไปเยอะเพราะว่าค่อนข้างหนักเพราะผมเลือกสายวิทย์คณิตเพราะว่าต้องไปเรียนพิสงพิเศษปกติเลยคณิตศาสตร์คณิตเพิ่มเติมฟิสิกส์เคมีชีวะปกติแต่ก็ยังไปเรียนเปียโนอยู่เรื่อยๆจนมาม.6สุดท้ายเนี่ยคือจ
จุดเปลี่ยนเลยคือไม่ใช่ดนตรีคลาสสิกนะครับต้องขออนุญาตออกตัวคือผมกับเพื่อนๆ เนี่ยได้จัดวงดนตรีตอนนั้นสมัยนั้นจะมีรายการประกวดดนตรีชื่อ Hot Wave นี่รู้เลยนะว่ารุ่นไหนเนี่ย เป็นครั้งที่16เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะปิดคลื่นไป ก็ได้ลองลงแข่งในการแข่งขันนี้ชื่อวงตอนนั้นชื่อวง Empty ครับคือเราเล่นคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยเราเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็เล่นเพลงร็อกนี่แหละปกติเลยมีนักร้องมีกลองชุดมีกีตาร์ไฟฟ้ามีเบสอย่างนี้เลยแล้วโชคดีมากที่ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็แบบโอ้นี่ก็เหมือนจะแบบขาข้างหนึ่งก็เริ่มก้าวมาสู่ประตูในแบบสายทางดนตรีเหมือนในแบบมิวสิกอินดัสทรีนะแล้วก็เราก็เลยแบบเอ๊ะหรือลองไหนๆเราก็มีความสามารถทางดนตรีที่ดีแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยไหนๆลองไปสอบถ้าเกิดเป็นสายทางดนตรีเป็นการเรียนดนตรีที่จริงจังจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ได้ลองสอบแล้วก็มีแต่ว่าก็ไม่ก็มีปัญหานิดนึงเพราะว่าที่บ้านแน่นอนว่าผู้ปกครองก็จะอาจจะไม่ปลื้มนักเพราะว่าเขาก็จะเป็นห่วงเนาะที่บ้านคุณพ่อก็จะเป็นแบบว่าอยากให้ลูกได้เรียนวิศวะฉะนั้นเราก็สอบวิศวะด้วยซึ่งก็โชคดีอีกเช่นกันว่าได้โควต้าช้างเผือกของที่เป็นวิศวะลาดกระบังตอนนั้นก็คือได้ทั้งมีวิศวะและก็มีทางสายดนตรีก็จะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เป็นช้อยส์ที่ยากเหมือนกันนั่นสิแต่ที่สุดแล้วก็ขอบพระคุณผู้ปกครองที่เข้าใจเราให้เราได้เดินตามสายที่เรารักจริงๆแล้วชอบจริงๆก็คือเรื่องที่จะเรียนดนตรีใช่ครับก็เป็นศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะครับแล้วหลังจากที่เรียนจบระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วกันก็ไปเรียนต่อใช่ฮะตอนนั้นเป็นการสอบเหมือนชิงทุนเป็นทุนรัฐบาลออสเตรียค่ะก็ที่จะสอบกันได้ทุกคนเลยในประเทศแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งคือต้องเป็นนักศึกษาหรือเป็นนิสิตในระดับชั้นปีที่4หรือปีสุดท้ายของปริญญาตรีถึงจะเริ่มสอบได้ตอนนั้นเราก็ปี4เนาะปีสุดท้ายแล้วก็ลองสมัครสอบดูก็จะมีการอัดเทปก็จะมีการสอบออดิชั่นสดที่กรรมการเขาจะมาที่ไทยด้วยอะไรเงี้ยครับก็โชคดีตอนนั้นได้รับคัดเลือกไปได้รับทุนระยะยาวก็ไปอยู่ออสเตรีย9เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยโชคดีมากๆครับตอนนั้นมุกสอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนในไทยใช่ครับเพิ่งมารู้เหมือนกันตอนหลังว่าต้องเรียนอยู่ในไทยเท่านั้นถึงย้ำไปว่าต้องแบบเป็นปีสุดท้ายแล้วก็ต้องเรียนในไทยด้วยแต่ก็อ่ะโอเคเราก็ได้ไปอยู่ที่ออสเตรียจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ไปใช้ชีวิตที่ออสเตรียตอนนั้นคือไปอยู่ที่เมืองซาวส์บวร์กครับเลยอ๋อไปที่ซาวส์บวร์กเลยเป็นเมืองเกิดของวอล์ฟกังอะมาเดียุสโมซาร์ทที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีแล้วหลังจากนั้นหลังจาก9เดือนแล้วอยู่ต่อใช่ไหมคะหลังจาก9เดือนแล้วเมื่อจบทุนก็เราแอพพลายสอบเข้าปริญญาโทครับก็จะเพิ่งเริ่มนับเป็นปริญญาโทปี1ปี2ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับก็เป็น9เดือนตอน9เดือนทุนนี่เป็น9เดือนที่ยากลำบากมากเหมือนกันปรับพื้นฐานใหม่กันหมดเลยภาษาก็เรื่องนึงแล้วก็ความเข้าใจการเล่นเครื่องดนตรีให้ดีมากๆก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันไม่ได้สบายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความท้าทายอยู่มากพอสมควรยากไปกว่านั้นอีกก็คืออาจารย์ที่ผมเขาได้เป็นเหมือนอาจารย์ private ของผมช่วงทุนเขายังเป็นอาจารย์ที่ใหม่มากยังหนุ่มมากอาจารย์ท่านนั้นยังไม่สามารถสอนในระดับปริญญาโทได้ก็เลยเขาก็เตือนมาแล้วแต่ว่าอย่างนี้อยู่ก็ต้องสู้กับทุกคนใหม่อีกรอบเหมือนกันนะมาทุนแล้วไม่ได้เปรียบกับชาวบ้านเลยนะ ก็เลยโอเคก็ต้องสู้เต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ก็ได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทจนจบใช่ครับก็สำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเรามีได้พูดถึงเรื่องราวของการใช้ชีวิตของกันในออสเตรียเพิ่มแน่นอนเนาะในซาวส์บวร์กแต่ว่าทีนี้เรามาเข้าสู่
เรื่องราวที่จะคุยกันดีกว่าครับเรื่องของดนตรีคลาสสิกในออสเตรียที่โหวันนี้ก็เลยต้องเชิญคนที่ไปอยู่ที่นั่นมาจริงๆเนาะมาออกมาคุยกันครับเริ่มตรงไหนดีอันนี้ดีไหมว่าถ้าสมมติพูดถึงดนตรีคลาสสิกครับมันต้องแบบที่ไหนก็ต้องเวียนนานะมันจะมีประโยคที่คุ้นหูกันอยู่ว่าเวียนนาทำไมเป็นศูนย์รวมของดนตรีคลาสสิกนี่วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมต้องเป็นเวียนนาคะใช่ครับขอเริ่มด้วยในยุคสมัยนี้เลยแล้วกัน มาดูกันว่าเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เป็นยังไงกันบ้างโอ้นี่คือเราเริ่มไม่เหมือนที่อื่นนะไม่เหมือนตอนอื่นเขาจะแบบว่าในอดีตอันนี้คือเอาวันเนี้ยเอาตรงนี้แหละเพราะว่าเผื่อมีใครท่านผู้ฟังท่านไหนกำลังจะบินไปเวียนนาจะได้เจอได้เลยจะได้สัมผัสกันได้สดๆกันไปเลยหรือใครที่ฟังอยู่ที่นู่นก็จะได้เดินตามอาจจะเดินตามได้ถ้าใครอยู่ไทยตอนนี้ก็อาจจะเปิด Google Map ก่อนแล้วก็กดคลิกตามเหมือนเป็นขออนุญาตใช้คำว่าเที่ยวทิปกันไปก่อนเที่ยวทิปนะวันนี้มาเที่ยวเวนาทิปกันครับผมโอเคก็ลองครับในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดเวลาเราไปเวนาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกได้ถึงสปิริตของไฮเดนโมซาร์ทและเบโธเฟนชูเบิร์ตด้วยนะฮะก็คือคอมโพเซอร์นักประพันธ์เพลงด้านดนตรีคลาสสิกที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ซึ่งสปิริตของเขาก็จะยังอยู่ตามอาจจะดูไม่ดีฟังไม่ดีเป็นตามซอกซอยนู่นตามถนนแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเพราะว่าโปสเตอร์หรือว่าของที่ระลึกหรือว่าพิพิธภัณฑ์มันอยู่เต็มเมืองจริงๆไปถึงแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะสัมผัสได้เองนะครับก็อยากจะลองยกตัวอย่างเหมือนเราไปอยู่ที่เวนาใช่ไหมฮะเดินอยู่ตามซอกซอยนู้นซอยนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมาออกมาเจอโบสถ์ครับโผล่มาเจอโบสถ์อ้าวกลายเป็นจัตุรัสใหญ่ๆเฉยเลยก็เจอโบสถ์อาจจะเป็นโบสถ์สเตฟานส์โดมนะครับเป็นโบสถ์หรือว่าที่อยู่ตรงเซนสเตฟานพลัสก็คือเป็นลานกลางเมืองใช่เป็นเหมือนคล้ายๆพลาซ่าพลัสแบบพลาซ่าฮะจัตุรัสกลางเมืองใช่ซึ่งโบสถ์นี้เนี่ยแถวๆโบสถ์นี้มีบ้านโมซาร์ทที่เขาตอนสมัยที่เขามาทำงานที่เวียนนาอยู่ก็ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เปิดเป็นมิวเซียมอยู่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนเข้าไปชมได้ใช่เลยครับก็เข้ากันไปได้เลยนะแล้วก็สำหรับน้องๆที่ยังเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตกันอยู่ดูดีๆนะครับมีส่วนลดครับหรือได้เข้าฟรีแน่นอนที่ยุโรปนี้ทุกที่จริงๆแล้วพอเป็นนักเรียนนักศึกษาเขาให้เกียรติความเป็นนักศึกษาความเป็นนักเรียนอยู่มากเลยก็แบบไปเลยให้สิทธิพิเศษเต็มที่นะฮะก็ลองถัดไปดูครับถ้าเกิดเราลองเดินต่อจากสเตฟานพลัสนี่ไปก็มันก็จะมีถนนคนเดินอยู่นะเรียกว่าเป็นแคทเนอร์สตราเซอร์นี่ก็เป็นชื่อถนนเขาก็ระหว่างถนนเนี้ยก็จะมีร้านขายของที่ระลึกอย่างที่ได้บอกไปแน่นอนครับขายของที่ระลึกจะเป็นอะไรไปได้โปสการ์ดโมซาร์ทโปสการ์ดเบโธเฟนจะเป็นแบบกล่องหีบเพลงดนตรีเสื้อกระเป๋าช็อกโกแลตแมกเนตช็อกโกแลตด้วยเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงกันแน่นอนอันนี้ก็นี่ฮะมันอยู่ในทุกๆอย่างจริงแล้วก็เดินไม่เลยร้านขายซีดีดนตรีก็มีร้านขายโน้ตก็อยู่ถนนนี้จริงๆเดินจริงๆถนนนี้มีเป็น private academy อยู่ด้านดนตรีอยู่เหมือนกันโอ้โรงเรียนสอนดนตรีแบบใช่ครับเป็น private. จริงๆก็แล้วจบมาสามารถได้ดีกรีด้วย ชื่อเหมือนผู้จัดรายการเลยตัวย่อ MUK ชื่อตัวย่อ ย่อมาจาก music ถูกต้องครับ und kunstอ๋อ music and art ใช่ครับก็จะเจอเนี่ยเดินผ่านถนนคนเดินก็เหมือนจะเป็นระดับมหาลัยได้เลยค่ะก็เดินลองเดินผ่านมาเรื่อยๆนะครับไปสุดถนนแล้วจะตึกอะไรมองไปทางขวาใหญ่จังเลยสวยดีอ้าวโรงโอเปร่าครับ Wiener Staatsoper ครับหรือว่าที่รู้จักกันภาษาอังกฤษก็คือ The Vienna State Opera ก็เป็นโรงละครที่ยิ่งใหญ่มากประจำกรุงเวนาประจำกรุงเวนาใช่ครับเป็นเหมือนเป็นโรงละครประจำเมืองค่ะอย่างนั้นเลยนะฮะลองเดินต่อไปครับเดินต่อไปนิดนึงครับเจอมูสิกเวรานมูสิกเวรานคุ้นกันหรือเปล่าครับหรือชื่อภาษาอังกฤษครับคือ The Vienna Music Association นะฮะที่มูสิกเวรานเนี่ยก็จะมีหอทองเป็นหอแสดงซึ่งเป็นหอที่โด่งดังมากๆประจำกรุงเวนนาเคยไปแล้วครับคุณ
มุกเคยไปแค่ข้างนอกค่ะยังไม่เคยเข้าไปข้างในต้องไปลองเข้าไปให้ได้เนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าเป็นไปได้ว่าวง Royal Bangkok Symphony Orchestra อาจจะได้ไปปีหน้าลุ้นกันให้ไปให้ได้ใช่ค่ะนะครับรอจับตาดูครับก็เป็นหอแสดงที่นักดนตรีต่างฝ่ายฝันอยากจะมาแสดงครับแน่นอนเนาะก็ด้วยทั้งประวัติศาสตร์ของหอแสดงเขาแล้วก็เพราะว่าที่นักประพันธ์ต่างๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกเนี่ยเขาต้องได้มาแสดงในหอแสดงนี้กันทั้งนั้นเลยนะก็จะขออนุญาตเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับหอแสดงนี้นิดนึงก็หอแสดงนี้เนี่ยได้รับการดูแลโดยสมาคม The Gesellschaft der Musikfreunde Wien ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1812นะฮะเป็นเหมือนสมาคมครับฟังชื่อแล้วอาจจะยากนิดนึงจริงๆเป็นแปลได้ประมาณว่าเนี่ยแหละฮะ Vienna Music Association เนี่ยฮะสมาคมดนตรีของแห่งกรุงเวียนนาใช่ครับแล้วก็เป็นสมาคมที่เขามีความสำคัญต่อผลมีความสำคัญส่งผลต่อวงการดนตรีในกรุงเวียนนาเป็นอย่างมากเลยก็จะยกตัวอย่างบุคคลสำคัญที่เขามีส่วนร่วมกับสมาคมนี้นะครับก็อย่างเช่นเป็นใครไม่ได้เลยครับเบโธเฟนชูเบิร์ตเมนเดโซนครับแต่ละชื่อเนี่ยโอ้โหก็คือท็อปโลกน่าจะไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับว่าสมาคมนี้เขามีความสำคัญอย่างไรนะก็แล้วสมาคมนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะเขายังได้ก่อตั้งเวียนนาคอนเสิร์ตอรี่อีกด้วยก็คือมหาวิทยาลัยดนตรีของกรุงเวียนนาใช่ครับใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ครับชื่อว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ University of Music and Performing Arts Vienna หรือตัวย่อภาษาเยอรมัน MDW ก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับโลกเหมือนกันค่ะครับแล้วก็ Musikverein เนี่ยก็ได้สร้างขึ้นในที่เป็นตัวเหมือนโรงแสดงจริงๆเนี่ยนะฮะก็ได้สร้างขึ้นในปี1870ครับแล้วก็เป็นที่ที่รวบรวมแล้วก็จัดเก็บเอกสารประวัติศาสตร์ดนตรีที่น่าจดจำแล้วก็เป็นระบบมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในคลังเพลงชั้นนำของโลกด้วยเลยและข้อสุดท้ายของที่นี่นะครับขาดไม่ได้เลยเป็นบ้านของวง Vienna Philharmonic ครับวงออเคสตราระดับโลกแน่นอนเดี๋ยวมาพูดถึงกันครับผมเราไปเที่ยวกันต่อครับไปเที่ยวต่อครับเดินต่อไปอีกหน่อยสัก10นาทีครับผ่านไปอีกหนึ่งหอแสดงเจออีกหนึ่งหอแสดงนะฮะอยู่ทางขวามือครับชื่อว่า Wiener Concert House หรือว่า Concert House Vienna ครับก็เป็นอีกหอแสดงหนึ่งเหมือนกันอันนี้จะสร้างขึ้นมาทีหลัง Musikverein เมื่อกี้นิดนึงก็อันนี้เขาค่อนข้างใหม่จะเปิดใช้งานตอนปี1913แล้วเพื่อที่จะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ traditional เท่ากับ Musikverein ที่เพลินผ่านมาเมื่อสักครู่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จริงๆข้างๆมีลานไอซ์สเก็ตอยู่ถ้าใครไปหน้าหนาวก็เล่นได้นะครับต่อมาจากคอนเสิร์ตเฮาส์เวียนนาครับมองไปมองมาเอ๊ะนั่นสวนอะไรนะสีเขียวๆเดินไปเจอสวนสาธารณะสตัดปาร์คครับสวนสาธารณะของเมืองใช่ฮะแล้วในสวนนี้มีอะไรครับมีรูปปั้นของคุณโยฮันสตราวส์โอ้นักประพันธ์ใช่นี่มุกใช้คำว่าชื่อดังน่าจะบ่อยมากเลยแต่เนี่ยตั้งแต่เปิดรายการวันนี้ว่าเพราะว่ามันดังทุกอย่างจริงจริงจริงครับก็เป็นอาจจะเคยเห็นนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นที่เป็นรูปปั้นเขายืนสง่าอยู่สีทองเล่นไวโอลินครับแล้วก็ในส่วนนี้ไม่ได้มีแค่รูปปั้นของคุณสตราวส์คนเดียวนะครับยังมีรูปปั้นของคุณฟรานซ์ชูเบิร์ตด้วยตระกูลนักดนตรีมากมายไปหมดเลยในเวียนนาครับโหเป็นการเดินทางที่เดินเท้าได้หมดเลยครับที่สำคัญคือเดินเท้าได้หมดเลยเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ไปเที่ยวครับต้องไปได้เลยเห็นออกกำลังกายแล้วก็จะเพลินกันไปเองมันสวยมากมันสวยครับไปครับก็เนี่ยนะพอได้เล่ากันมาแล้วเนี่ยทำไมมันเจริญได้ขนาดนี้นะฮะต้องตอนนี้ขออนุญาตค่อยๆย้อนกันไปแล้วครับในอดีตว่าทำไมเวียนนาถึงเป็นศูนย์รวมในสมัยนั้นตอนที่เป็นศูนย์กลางของเวนิสคลาสสิซิซึมเลยครับ อาจจะเคยมีพี่อัครได้พูดไปแล้วอ๋อใช่ค่ะพี่อัครนักเปียโนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในยุคคลาสสิกใช่ EP 36เผื่อใครสนใจอยากจะไปย้อนฟังจริงๆเนี่ยพูดมานะมีมาเยอะแล้วทั้งเบโธเฟนโมซาร์ทไฮเดนเนี่ยมีหมดไม่น่าพลาดจะขอท้าความจากที่พี่อัครเคยพูดไว้นิดหนึ่งเนาะผ่านอาจจะผ่านไปเร็วๆนิดหนึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีราชวงศ์ฮับสบวร์กครับซึ่งเขาเป็นราชวงศ์ที่ใหญ่มากเขาครองอำนาจเยอะมาก
ที่พี่อัครได้เคยพูดไปแล้วแหละว่าราชวงศ์เนี้ยเขาก็ส่งลูกหลานไปแต่งกับคนโน้นคนนี้ซึ่งก็เป็นจุดที่ทำให้ยุโรปมันเชื่อมกันมันก็คอนเนคกันเป็นแบบเหมือนเป็นแผ่นดินที่ใหญ่มากพูดในเรื่องดนตรีเนี่ยดนตรีก็เป็นส่วนสำคัญของชีวิตพวกขุนนางของเขาอย่างหนึ่งเลยอืมใช่แล้วถ้าเรื่องดนตรีเนี่ยก็ต้องยิ่งไปเวียนนาเพราะเทรนด์มันอยู่ที่เวียนนาครับเทรนด์ในสมัยนั้นคืออะไรก็คือกลุ่มเวนิสคลาสซิซิซึมนี่แหละเพราะว่านักประพันธ์เพลงคนสำคัญของยุคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮเดนโมซาร์ทเบโธเฟนเนี่ยนะฮะก็เขาได้ล้วนสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่มากๆระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเวียนนาก็เลยเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมาก็ขุนนางจากประเทศต่างๆนะครับเขาก็จะนิยมมาพักผ่อนในช่วงหน้าหนาวที่กรุงเวียนนาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกเป็นเหตุผลอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่ทำให้ว่าเอ๊ะทำไมมันศูนย์รวมของดนตรีของอะไรขนาดนี้ไม่จริงๆก็ไม่ใช่แค่ในเรื่องดนตรีอย่างเดียวด้วยซ้ำไปศิลปะเนาะใช่ครับโอ้นึกถึงแบบว่าพอดีมุกเคยไปเวียนนาตอนช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวพอดีเลยเพราะปกติเวลาไปหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวในยุโรปเนี่ยมันจะแบบดูแห้งแล้งมากๆอ่ะคือแบบว่าต้นไม้ไม่มีใบเลยเออสีสันไม่มีเลยแต่คือเวียนนามันยังดูมีสีสันเพราะว่ารอบข้างมันสวยอาคารต่างๆเนี่ยสวยหมดเลยตึกเยอะแล้วนึกเหรอว่าเขาจะไม่เปิดไฟโชว์ตึกโชว์รูปปั้นของเขาใช่รูปปั้นถนนก็สวยแล้วก็จริงๆถ้าเทียบอากาศแล้วก็ไม่ได้หนาวมากเมื่อเทียบกับอย่างหลายๆประเทศที่อยู่ข้างบนไม่ทราบเหมือนกันนะก็หนาวแต่ว่าไม่ได้หนาวแบบทรมานแล้วกันข้างบนเขาอาจจะหนาวทรมานกว่าเยอะเลยหรือว่าประเทศที่แบบ enjoy ได้อยู่กลางหุบเขาอะไรอย่างเงี้ยเวียนนานี่ค่อนข้างจะแบบราบใช่ครับค่ะก็จะเป็นหนาวแบบอ่ะอย่างนั้นมันยังสวยอยู่นะเมืองสวยอะไรอย่างงี้นะฮะก็เหมือนหลังจากขุนนางเขาได้นำเขาได้มาพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวในกรุงเวียนนาเนี่ยบางครั้งเขาก็นำวงออเคสตราของตนเองมาด้วยโอ้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าแบบเพราะดนตรีมันสำคัญมากไงในสมัยนั้นใช่ไหมครับแล้วก็คือสำนักไหนเขามีวงออเคสตราดีๆเป็นของตัวเองเนี่ยโอ้โหมันยิ่งเชิดหน้าชูตาเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนในสังคมมากๆเลยพกกันเหมือนพกกระเป๋าเดินทางเลยเนี่ยพกนักดนตรีใช่แม่นะฮะกรุงเวียนนาเนี่ยอย่าลืมไปว่าเขาเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีด้วยอ๋อใช่ใช่ถ้าเกิดว่านึกถึงสมัยก่อนที่มันยังไม่ได้มีการแบ่งประเทศเหมือนปัจจุบันใช่ครับเป็นปึกแผ่นที่ใหญ่มากๆค่ะแล้วลองคิดดูสิปึกแผ่นที่ใหญ่มากๆนี้แล้วนี่คือเมืองหลวง มันจะศูนย์กลางขนาดไหนค่ะนะครับก็ฉะนั้นเป็นจักรวรรดิเนี้ยก็เป็นจักรวรรดิที่มีความรุ่งเรืองมากๆเลยในยุคสมัยนั้นแล้วก็ในหลายๆด้านเลยไม่ได้จะเป็นด้านศิลปะอย่างเดียวด้วยก็จะเป็นด้านทั้งไม่ว่าจะเป็นการเมืองเนาะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะฮะก็มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงนะเพราะว่ามันต้องขออนุญาตท้าความหน่อยถึงเหตุการณ์ในว่าในวงในสมัยนั้นเขามีการปฏิวัติในวงการต่างๆอย่างไรบ้างนะครับก็จะขออนุญาตทวนเร็วนะครับช่วงนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประมาณครึ่งหลังศตวรรษที่18ถึงช่วงแรกของศตวรรษที่19ก็มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นFrench Revolution การปฏิวัติฝรั่งเศสถูกต้องครับก็การประกาศอิสรภาพในอเมริกาก็มีแล้วก็สุดท้ายเลยใหญ่ๆมากสงครามนโปเลียนในยุโรปครับไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมอย่างมากเลยค่ะเขาจะเรียกเขาก็อาจจะเคยได้ยินครับอันนี้เป็นแบบพูดลงรายละเอียดนิดนึงจริงๆถ้าพูดง่ายๆคืออันนี้เขาเรียกเป็นยุคเลยยุคAge of Enlightenment ใช่จำได้ไหมอาจจะเคยได้ยินกันครับในยุคแห่งเหตุผล Age of Reason เนี่ยแหละฮะก็จะเป็นที่มาของยุคนี้ยุคที่คนเริ่มจะตื่นรู้เรื่องของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมใช่แล้วครับถูกต้องเลยครับที่เล่ามาเมื่อกี้แรกๆเนี่ยก็จะมีแต่แบบชนชั้นสูงเนาะมีขุนนางตอนนี้เนี่ยชนชั้นกลางก็เริ่มมีบทบาทในสังคมแล้วใช่ครับหลังจากใช่แล้วที่พี่มุกเมนชั่นเรื่องสิทธิเสรีภาพเนี่ยอิสรภาพเนี่ยใช่เลยครับเพราะว่าคนชนชั้นกลางเขาแบบเขาก็อยากจะได้มีเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนคนชั้นสูงก็ได้รับกันบ้างมันต้องเท่าเทียมกันสิมนุษย์เราต้องได้การศึกษาเท่าเทียมต้องได้โอกาสเนาะแล้วก็ตรงนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้สัมผัสได้มีองค์ความรู้แล้วก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม
ก็เศรษฐกิจดีขึ้นเขาก็มีร่ำรวยมากขึ้นสามารถซื้อฟอร์เต้เปียโนมาไว้บ้านได้แล้วอ๋อก็คือเปียโนในยุคช่วงยุคนั้นใช่ครับก็ยิ่งเป็นการขยายวงการศิลปะด้วยซ้ำไปด้วยทั้งหมดเนี่ยฮะที่ผ่านมาที่เมนชั่นจักรวรรดิมาด้วยแล้วเนี่ยจะขอสคิปมาเร็วๆเลยแล้วกันก็ถึงแม้จะผ่านสงครามโลกมาแล้วถึง2ครั้งนะฮะที่เล่ากันไปความรุ่งเรืองสุดๆเนี่ยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังลงเหลือไม่ให้เราได้เห็นในยุคปัจจุบันนี้เหมือนกับที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเราเดินในเวียนนานี่จะเจออะไรบ้างใช่แล้วครับก็เราทำให้เรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสมันเนาะได้ชื่นชมแล้วก็ได้เรียนรู้ผ่านทางประวัติศาสตร์ของดนตรีแล้วก็ศิลปะเนี่ยนะครับค่ะมุกถามคำหนึ่งมันจะมีคำที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ First Viennese School ครับแบบให้คำอธิบายนิดนึงว่าเผื่อท่านผู้ฟังแบบยังไม่รู้จักได้แบบมันจะต้องมี Viennese School ก็คือลักษณะสไตล์เพลงแบบของเวียนนาแต่ว่ามันจะมี First กับ Second ใช่ไหมถูกต้องครับพูดถึง First ก่อนก็ได้ต้องเมนชั่นว่าเป็นไม่ได้เป็นชื่อที่เขาแต่งตั้งกันเองนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เขาได้มีกลุ่มมีคนได้มาจำกัดกลุ่มของเขาไว้อีกทีนึงก็คือคนคือคุณไฮเดนใครเขาเรียกว่าอะไรแบบว่านักวิชาการในยุคหลังใช่ครับตั้งชื่อให้เรียกถูกต้องว่าเป็นเวียนนิสคูลถูกต้องครับแล้วก็คือคุณไฮเดนคุณโมซาร์ทคุณเบโธเฟนเขาไม่ได้รวมกลุ่มกันขนาดนั้นว่าเขาเป็นแบบ first Viennese school แต่ว่านะครับ second Viennese school ที่พี่มุกได้พูดมาก่อนหน้านี้เขาอันนี้เขาตั้งใจตั้งชื่อดีใช่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันในคราวหน้าก็เท่ากับว่า first Viennese school หลักๆก็คือ3ท่านนั้นใช่แล้วฮะจะเป็นกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้รับการเรียกโดยนักวิชาการสมัยใหม่เนี่ยค่ะด้วยสไตล์การแต่งดนตรีด้วยทั้งฟอร์มด้วยทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของในยุคนั้นขอในความเป็นยุคคลาสสิกของทางดนตรีมีฟอร์มที่ชัดเจนใช้คำนี้ดีกว่ามีฟอร์มที่ชัดเจนครับผมมีรูปแบบใช่มีรูปแบบที่ชัดเจนครับเพราะว่าต้องท้าความเป็นนิดนึงก่อนหน้านั้นที่เป็นศิลปะสมัยเรเนซองส์หรือบาโรกเนี่ยนะค่ะเขารู้สึกว่าคนยุคคลาสสิกเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะมันฟุ่มเฟือยไปไหมนะอืมใช่เขาเริ่มมาเอ๊ะมันเยอะไปนะโอ้เสาทำไมต้องงงโค้งขนาดนั้นเฟอร์นิเจอร์ต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับเขาก็เลยไม่มีแล้วครับมันก็เลยส่งผลมาถึงด้านดนตรีด้วยก็คือเรื่องของ ornaments ก็จะหายไปพวกแบบว่าเขาใช้คำว่าอะไรดี ornaments เป็นโน้ตประดับโน้ตประดับโน้ตประดับลูกส่งต่างๆอะไรที่มันแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีแล้วแต่มันมีน้อยลงมันจะไม่ได้หวือหวาแบบโอ้โหแต่งกันเยอะมากๆเหมือนในอย่างยุคบาโรกหรืออะไรเงี้ยนะครับค่ะก็จะค่อนข้างเป็นเมโลดี้แล้วก็มีแอคคอมพานีก็คือเป็นทำนองหลักแล้วก็ดนตรีประกอบว่างั้นใช่ถ้าพูดถึงเป็นแบบผลงานทางด้านเปียโนอะไรเงี้ยทางด้านคีย์บอร์ดจริงๆออเคสตราก็เป็นใช่ไหมฮะก็จะเป็นลักษณะที่เราจะได้ยินทำนองที่ชัดมากแล้วที่เหลือก็จะเป็นคนที่ประกอบช่วยเสริมอย่างนั้นจุดเด่นคือมันจะชัดแบบนี้ครับชัดแบบแยกได้อย่างชัดเจนอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ First Viennese School ในยุคแรกที่หลังจากนั้นมี Second Viennese School ถ้าเราจะพูดถึงแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นในตอนหน้าใช่ครับนะคะเมื่อกี้มีพูดถึงรูปปั้นของท่านหนึ่งไปอ๋อรูปปั้นสีทองเล่นไวโอลินใช่ครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณโยฮันสตราวส์ที่2ด้วยนะที่2ครับโยฮันสตราวส์ที่2เดี๋ยวคนงงทำไมต้องเป็นที่2คะเป็นที่1คือใครคะที่1คือคุณพ่อครับไม่ได้ไปไหนไกลนะฮะที่1ที่2ก็ที่2นี่เป็นคุณลูกค่ะครับก็จะขอพูดถึงครอบครัวของคุณสตราวส์นิดนึงครับก็เริ่มเลยครับที่คุณพ่อก็โยฮันสตราวส์ครับก็เป็นผู้ริเริ่มที่แบบเซตสแตนดาร์ดสำหรับคอมโพเซอร์ในต่างๆในเวียนนาฮะโดยการนำเพลงวอลทซ์ที่เป็นเพลงเต้นรำเป็นเพลงเต้นรำใช่ครับเข้ามาสู่วัฒนธรรมทางสังคมของกรุงเวียนนาค่ะเนี่ยคุณพ่อคนนี้แหละเป็นผู้ริเริ่มที่นำเข้ามาโอ้ก็โดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวอลทซ์นะครับที่มันจะสง่างามที่น่าจดจำก็แบบเหมือนเต้นบนหินอ่อนใต้แอนเดเลียที่เป็นคริสตัล
นึกออกไหมฮะจะเป็นแบบเนี้ยเวียนนานี่เขาจะไม่มีแบบเต้นรำพื้นบ้านอะไรอย่างงี้ไม่มีนะไม่ต้องเต้นรำใต้แชนเดเลียต้องสง่าครับถูกต้องก็เหมือนแบบก็จะเป็นเขาจะมีคนพูดกันเล่นนิดนึงเลยเหมือนกันอันนี้คือความเวียนนาว่าแบบ you only truly knew Vienna if you had heard Strauss music โอ้ก็คือจะรู้จักเวียนนาก็ต่อเมื่อต้องได้ไปฟังเพลงของคุณสตราวส์นี่ก่อนไม่งั้นยังมาไม่ถึงนะครับไม่ได้เพียงแต่ด้านดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมที่คุณพ่อเขามีอิทธิพลและมีชื่อเสียงนะครับลูกครับคุณลูกมีไม่ใช่มีคนเดียวนะครับจริงๆมี3คนครับที่เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นวาทยากรที่มีชื่อเสียงค่ะไม่แพ้คุณพ่อเขาเลยครับโดยเฉพาะคนเล็กสุดครับที่เราพูดถึงโยฮันสตราวส์ที่2นี่โถเหมือนตั้งชื่อเหมือนรู้แล้วอะตั้งชื่อเหมือนคุณพ่ออะดังมาเลยนะรู้ว่าคนนี้มาแน่ครับก็เจ้าของฉายา King of Waltz ครับคนนี้ก็เขาได้สร้างสรรค์ผลงานมากมายเลยนะฮะตั้งแต่มีเมโลดี้ที่แคชชี่มากๆเลยติดหูในยุคสมัยนั้นมากๆแล้วก็ผลงานที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับเขานี่เยอะมากๆค่ะเมื่อตอนต้นรายการ Emperor Waltz ใช่ครับเป็นผลงานของคุณคนนี้ครับก็แปลว่าเรามาถึงเวียนนากันแล้วนะเพราะเราฟังวอลซ์แล้วกลัวจะไม่ถึงครับเอาไว้เปิดรายการไปเลยนะฮะแล้วก็ต้องมาลองดูแวะอัตชีวประวัติของเขากันนิดหนึ่งนะครับค่ะคือคุณโยฮันสตราวส์คนลูกเนี่ยตั้งแต่โตมาเลยครับอยากเป็นนักดนตรีครับมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนนะฮะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าปลื้มใจไม่น่าพิสมัยของคุณพ่ออืมคุณเนาะคุณก็เหมือนครอบครัวพวกเราเนี่ยแหละครับผมเกือบเหมือนก็คุณพ่อไม่อยากให้เป็นนักดนตรีค่ะแต่ว่าคุณตัวคุณลูกเองเนี่ยเขาก็ถึงคุณพ่อจะไม่ปลื้มแต่คุณลูกก็ไม่ยอมแพ้เขามีอิทธิบาท4นะครับอิทธิบาท4เดียวมีอิทธิบาท4คืออะไรคะมีความตรงนี้จะยกมาเป็นความวิริยะเป็นอย่างมากครับคือเขามีความขยันหมั่นเพียรค่ะพยายามนะมานะอุตสาหะมีความขยันศึกษาดนตรีอย่างจริงจังครับจนสามารถสร้างวงออร์เคสตราเป็นของตัวเองขึ้นมาเลยโอ้โหพ่อไม่ให้ไม่เป็นไรผมสร้างวงออร์เคสตราขึ้นมาได้เออเจ๋งเว้ยจนได้แสดงในครั้งแรกในโดมายเออร์สคาสิโนแล้วก็เขาจนมีชื่อเสียงมากมายได้ทัวร์ไปทั้งออสเตรียทั้งโปแลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสรัสเซียก็มีแล้วไปอังกฤษไปหมดเลยครับแล้วก็ที่สำคัญครับตอนที่เขาอายุ47ปีเนี่ยคุณโยฮันสตราวส์คนลูกเนี่ยก็ได้ไปเดินทางไปแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้ไปไกลใช่ครับก็เขาได้ไปทำการอำนวยเพลงครับที่งานWorld Peace Jubilee ครับที่โคลอสเซียมในเมืองบอสตันเป็นการอำนวยเพลง Blue Danube ที่มีนักดนตรีมากกว่า 1,000 คนซึ่งพอได้ยินความยิ่งใหญ่จากชื่อ Blue Danube เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะ ใช่แล้วเราไปลองฟังกันหน่อยไหมครับสักนิดนึงเนาะให้ได้บรรยากาศของ Waltz แบบโยฮันสตราวส์อีกสักรอบค่ะไปฟังกันได้เลยค่ะAn der schönen blauen Donau. เรื่องเล่านักดนตรีตรวจโควิดแล้วตรวจผิดเป็นคอนเสิร์ตเหมือนซ้อมใหญ่เพราะเรากำลังจะรีเซ็ตจบแล้วอะไรเงี้ยกำลังจะไปเล่นเลยตรวจเพื่อที่จะเข้าหอแสดงได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแคนเซิลคอนเสิร์ตนั้นเลยอะไรชุดก็พร้อมแล้วคือขึ้น2ขีดใช่แล้วทำไงต่อคะก็กลายเป็นว่าต้องกักตัวอยู่บ้านก็ต้องโทรไปคือปัญหาคือเรารู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่าไม่ใช่คอนเสิร์ตเดี่ยวเพราะว่าเป็นแชมเบอร์มิวสิกอ๋อเป็นแบบว่าเป็นวงใช่เป็นวงซะด้วยโอ้โหเพื่อนลำบากเลยเพื่อนแคนเซิลกันหมดก็ต้องแคนเซิลเพื่อนหมดเลยโอ้เป็นแบบเป็นโนทริโอฮะนั้นก็ไม่ได้อะขาดเป็นโนไม่ได้อยู่แล้วแหละจริงๆวงอะไรก็ขาดอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วนะขาดอะไรไม่ได้เลยใช่ก็เลยต้องแคนเซิลไปรู้สึกไม่ดีมากๆแล้วแต่ว่าก็เหมือนทางรัฐเขาก็จะดูแลเราทางเมืองเขาจะดูแลว่าให้เรากักตัวอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาจะส่งคนมาตรวจ PCR ที่บ้านเลยหน้าบ้านเลยค่ะแต่ก็จะรู้สึกเขาเรียกว่าร้อนๆกันนิดนึง
ไป1วันเพื่อนที่อยู่ที่บ้านก็หลอนไปด้วยอ๋อที่อยู่บ้านเดียวกันใช่ก็สงสารเพื่อนเหมือนกันแล้วสรุปว่าไงคะสรุปตรวจ PCR 2รอบไม่เจออ๋อต้องตรวจ2รอบเลยเหรอใช่ก็เหมือนเข้ามารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็อันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเข้ามาแล้วประมาณสัก10โมงก็มาจิ้มเราไปแล้วหน้าบ้านสักพักโทรมาอีกบอกว่าเอามาตรวจอีกแบบอ้าวแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งจิ้มไปนะใช่ใช่มาอีกรอบนึงเพราะว่าตรวจแล้วไม่เจอหรือเปล่าก็เลยขอตรวจอีกรอบก็ไม่นะเขาตรวจกัน10โมงแล้วก็อีกคนอีกแก๊งนึงเข้ามาประมาณสักชั่วโมงนึงถัดไปเลยโอ้ก็น่าจะยังไม่ทันเหมือนแบบมีผล2ผลเอาไว้ชัวร์ดีกว่า2แลบอะไรอย่างงี้มั้ยใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็สรุปออกมาว่าไม่ได้เป็นอ้าวก็น่าจะเป็นผลตรวจ ATK เขาคลาดเคลื่อนค่ะซึ่งเพิ่งผมก็มาเพิ่งรู้ทีหลังเหมือนกันว่าก็มีบุคลากรมีทั้งอาจารย์ทั้งอะไรที่ในมหาลัยเนี่ยเขาเจอเคสแบบนี้เป็น false positive ว่างั้นใช่ก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจอแบบนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนว่าเวลาตรวจ ATK ก็อาจจะต้องตรวจกันอย่างถูกต้องใช่ก็มีสติกันดีๆอย่าเพิ่งตื่นตระหนกอะไรกันไปมากเนาะค่ะก็เดี๋ยวจะเสียความรู้สึกโดยใช่เหตุครับเมื่อกี้ฟังเพลง Waltz ไปพูดถึง Waltz แบบเวียนนีสนะแบบเวียนนาสไตล์สักนิดนึงมากครับเมื่อกี้ทุกท่านน่าจะได้ยินนะครับว่ามันเวียงเวียงแปลกๆเวียงเหรอใช่ครับจังหวะที่2จะ Waltz ปกติจะเป็นจังหวะเต้นรำเหมือนแบบอัตราจังหวะแบบ Triple อะไรเงี้ยนะครับเหมือนแบบ 3-4 นะครับทำซิกเนเจอร์แบบ 3-4 อะไรเงี้ยเนาะยกตัวอย่างแล้วก็คือเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจังหวะที่2จะมาเร็วกว่าปกติผิดปกติไปนะปกติมันจะอึ๋งจะใช่ครับจะ1 2 3 1ตรงจังหวะมากเลยใช่มั้ยอันนี้คือปกติถูกต้องเมื่อกี้ครับ1ชับ1 2 3ถูกต้อง1 2 3ใช่ครับนี้จังหวะที่2ครับนี่ครับนี่คือเอกลักษณ์ที่เดียวในโลกนี้นี่คือเวนิสวอลครับโอ้ก็คือจังหวะ2เนี่ยจะต้องแบบมาจะมาชิดกับจังหวะแรกมากขึ้นเหมือนมันเป็นสเลอร์กันฮะเหมือนจังหวะเหมือนมีสเลอร์ที่จังหวะแรกกับจังหวะสองคือเชื่อมต่อกันใช่ครับตาตื่นชอบตาตาถูกต้องครับโอ้เพราะว่าเขาจะเต้นกันเร็วมากมันจริงๆถ้าเกิดเต้นด้วยจังหวะเนี้ยการจังหวะเหมือนแบบหมุนหรือว่าแบบอะไรเนี้ยมันจะยิ่งคล่องขึ้นเขาจะไม่เต้นช้าครับวอลส์อืมซึ่งจะเป็นแบบมันยิ่งโชว์ถึงความโอ้สง่างามชีวิตฉันดีเหลือเกินอยู่เวียนนาจริงๆมันก็ให้ความรู้สึกที่ดูไม่ได้อยู่ในกรอบเกินไปด้วยนะใช่ครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สตริกเหมือนอย่างกับประเทศเยอรมันอะไรเงี้ยก็จะไม่แบบตรงเพลงขนาดนั้นนี่เขาแบบโอ้ฉันมาพักผ่อนเนาะจะให้ฉันมาทำอะไรต้องมายังต้องมาตรงจังหวะอะไรอีกไม่เอาแล้วฉันอยากสนุกแล้วไปเอาเลยหมุนกันไปเลยครับก็นี่ก็เป็นที่มาของเวนิสวอลต์ซึ่งการที่เขามาจังหวะที่2ที่มันมาเร็วขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าชวงใช่มันมีเป็นชวงซึ่งภาษาอังกฤษก็คือสวิงนี่เองใช่ครับวอลต์เนี่ยจริงๆก็คุณโยฮันสตราวส์นะครับก็เหมือนเราจะรู้จักกันแค่เพลงไม่กี่เพลงวอลต์ที่เขาได้แบบที่เหมือนดังๆคุ้นหูเราจริงๆแล้วเนี่ยรู้ไหมครับว่าเขาได้ประพันธ์ผลงานประเภทวอลต์นะฮะไว้ถึงเท่าไหร่รู้ไหมครับ400ชิ้นงานเลยครับเยอะมากเยอะมากมากเหมือนกันนะครับสำหรับคนปกติแค่วอลส์อย่างเดียวนะยังไม่ได้นับผลงานประเภทอื่นเลยถูกต้องครับซึ่งนอกจากที่เขาจะได้ยกระดับเพลงวอลส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเวียนนามากขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ได้เป็นศิลปะที่ประณีตยิ่งขึ้นแล้วนะเขายังได้ประพันธ์ผลงานประเภทอื่นๆอีกครับอย่างเช่นมีมาร์ช40ผลงานมีโอเปเรต้าด้วย16ผลงานโอเปเรต้าก็คือโอเปร่าขนาดเล็กใช่ครับซึ่งเนื้อหาก็จะไม่ซีเรียสเหมือนกับโอเปร่าสมัยก่อนค่ะเหมือนโมซาร์ทก็ซีเรียสนะก็โมซาร์ทก็มีโอเปเรต้าด้วยใช่ซึ่งอันนี้เขาก็จะแบบผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยแล้วแล้วก็โพลก้าแบบเป็นการเต้นโพลก้าอีก28บทเพลงครับผลงานมากมายไปหมดเลยครับหลายๆบทเพลงนี่ก็สนุกสนานมากๆอยากให้ลองได้ฟังกันพูดถึง Viennese Waltz นะเนี่ยทำให้นึกถึงอีกผู้บรรเลงหรือเปล่าเออใช่ผู้บรรเลงเพ
ราะว่ามีเพลงแล้วเราแบบจะเห็นภาพที่เมื่อกี้กันบอกว่าเต้นอยู่ในแบบว่าที่แบบหรูหราแล้วก็มีโคมไฟระย้าแชนเดเลียอะไรเงี้ยแล้วทำให้นึกถึงอย่างมูสิกแฟร์ไลโอ้ใช่โดมสีเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเสิร์ตฮอลล์สีทองแชนเดเลียใหญ่ๆครับเออแล้วก็มีการเต้นรำวอลส์อย่างนี้ครับก็ต้องพูดถึงวงที่บรรเลงให้กับนักเต้นรำเหล่านี้แน่นอนครับเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกเราเกริ่นไปแล้วนิดนึงตอนต้นรายการใช่ครับหรือว่าที่รู้จักกันนะวีเนอร์ฟิลฮาร์โมนิกเกอร์ครับค่ะบางทีเผื่อคนไหนไปอยู่แถวนั้นแล้วเจอโปสเตอร์เอ๊ะนี่ไม่ใช่เวียนนาฟิลฮาร์โมนิกเปล่าวงเดียวกันเดี๋ยวจะพลาดโอกาสสำคัญไปนะครับไม่อยากให้สับสนชื่อวงเนาะก็จะเป็นสะกดโดยตัว W ในภาษาอังกฤษก็เป็นวีเนอร์แทนค่ะครับก็วงนี้นะครับประวัติวงก่อตั้งขึ้นในปี1842ค่ะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในวงออร์เคสตราที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเหมือนกันอย่างน้อยๆก็ต้องท็อป3แหละอะไรอย่างนี้เออก็วิธีการเข้าวงนะครับถ้าอยากจะเป็นนักดนตรีในวงนี้นะมีวิธีการเข้าให้ด้วยน่ามีแอบไปแอบทำกันบ้านมานิดนึงวงนี้แน่นอนครับเข้ายากมากๆก็มีขั้นตอนครับต้องเป็นสมาชิกของวงออร์เคสตราในจำโรงข้างๆได้ไหมครับที่เราเดินผ่านกันมาก่อน Wiener Staatsoper ครับหรือ Vienna State Opera ต้องอยู่วงนั้นมาก่อนต้องไปอยู่ในวงของหอนั้นก่อนมีบังคับอย่างนี้ด้วยใช่แล้วต้องไปเล่นโอเปร่าเล่นบัลเล่ต์คือวงใน Vienna State Opera เนี่ยนะฮะค่ะเขาไม่ได้มีแต่โอเปร่าอย่างเดียวก็มีบัลเล่ต์มีบัลเล่ต์ด้วยใช่แล้วก็เราต้องไปอยู่ในวงเนี้ยไปทำงานมาแล้วนะอย่างน้อย3ปีเก็บประสบการณ์มาแล้วเข้าวงนี้ให้ได้ทำงานมาแล้ว3ปีด้วยกว่าจะเข้าวงนั้นได้ก็ยากแล้วนะ นั่นก็อีกเรื่องนึงเลยนะจึงจะขอยื่นใบสมัครในวงฟิลฮาร์โมนิกเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกได้นะแล้วก็เอกลักษณ์อย่างนึงครับของวงเวียนนาฟิลฮาร์โมนิกนี้ที่พลาดไม่ได้เลยเขามีอีเวนต์อย่างนึงครับค่ะประจำปี New Year's Concert ครับอ๋อคอนเสิร์ตวันปีใหม่ใช่อาจจะมีการได้พูดไปแล้วหรือเปล่าใช่ใน episode หนึ่งใช่ใช่ช่วงปีแรกเลยที่มุกจัดแล้วตอนสิ้นปีเนี่ยก็จะมีจัดตอนที่เกี่ยวกับบทเพลงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ซึ่งก็ได้ยกเรื่องนี้มาพูดถึงนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีที่อื่นอ่ะไม่มีมีที่อื่นทำบ้างแต่ว่าออริจินอลไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่ใช้คำนี้ดีกว่าใช่ครับก็มาลองดูกันครับคอนเสิร์ตนี้นะฮะเขาจะจัดขึ้นเป็นประจำครับในช่วงเช้าของวันที่1มกราคมของทุกปีก็จะเริ่มแสดงประมาณมีเวลาประจำด้วยนะครับ 11:15 ครับครับก็เขาก็จะเล่นโปรแกรมเดิมมาอยู่แล้วตั้งแต่จริงๆก็มี3วันนะฮะตั้งแต่วันที่30 31แล้วก็1มกราแต่ว่า1มกราเนี่ยพิเศษเพราะว่าเขาจะถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตสุดท้ายเนี่ยทั้งโลกเลยค่ะซึ่งก็ค่อนข้างเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ระดับโลกเลยจริงๆสำหรับวงการดนตรีคลาสสิกก็โปรแกรมเพลงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบทประพันธ์จากครอบครัวคุณสตราวส์ที่เราได้พูดถึงกันไปนะก็คุณโยฮันสตราวส์คุณพ่อคุณลูกแล้วก็พี่น้องเขาด้วยพี่น้องเขาชื่ออะไรกันบ้างขอเสริมสักนิดนึงชื่อคุณโยเซฟสตราวส์แล้วก็คุณเอ็ดเวิร์ดสตราวส์ค่ะครับผมแล้วก็นานๆทีนะฮะโปรแกรมเพลงเนี่ยก็ถึงจะมีนักประพันธ์ชาวออสเตรียท่านอื่นบ้างนะครับลองยกตัวอย่างครับอย่างเช่นปี2009เนี่ยก็เพิ่งจะได้มีการนำบทเพลงของโยเซฟไฮเดนมาบรรจุในโปรแกรมเป็นครั้งแรกโอ้โหหลังจากผ่านไปไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วใช่ครับเป็นครั้งแรกเลยซึ่งอันนั้นก็คือเป็นท่อน4จาก Farewell Symphonyก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงการครบรอบ200ปีการจากไปของคุณไฮเดนครับแล้วก็ล่าสุดเลยครับ New Year's Concert ปี2020เพลงของเบโธเฟนครับมาแล้วเพิ่งจะได้เล่นเป็นครั้งแรกเพราะว่าตอนนั้นครบรอบถูกต้องครับเก่งมากครับครบรอบ250ปีวันเกิดครับโอ้โหให้เกียรติเขาหน่อยนะ250ปีเนี่ยเขาอีเวนต์ทั้งโลกเลยอ่ะจะต้องมีเบโธเฟนบ้างก็จะลองเท่าความประวัติไปนะครับก็ New Year Concert ก็จัดมาตั้งแต่จริงๆจัดมาตั้งแต่1838เป็นต้นมาแล้วค่ะแต่ตอนนั้นเขายังไม่มีเพลงของครอบครัวคุณสตราวส์ครับก็ค่อยๆเริ่มมีกลิ่นอายของเพลงนี้มาประมาณสักนานพอสมควรนะ1928
ค่ะนะเพิ่งจะมีเหมือนแบบเพลงของครอบครัวคุณสตราวส์มาค่ะซึ่งเขาตั้งแต่1928เนี่ยนะฮะก็คอนเสิร์ตเนี่ยได้รับการอำนวยเพลงโดยคุณโยฮันสตราวส์ที่3รุ่นถัดมาอีกรุ่นถัดมาอีกเป็นลูกของคุณเอ็ดเวิร์ดสตราวส์โอ้ใช่ครับแล้วก็จนมาถึงในปีที่1939เป็นครั้งแรกที่โปรแกรมเพลงเนี่ยคือโยฮันสตราวส์ที่2ทั้งคอนเสิร์ตเลย 100% แล้วก็ค่อยๆมาแล้วใช่ไหมครับคอนเสิร์ตเนี่ยก็เริ่มมีเอกลักษณ์ขึ้นในปี1958เพราะว่ามันอยู่ตอนจบครับมันอยู่ที่ตอนจบของคอนเสิร์ตตอนจบทำไมคะตอนจบต้องจะมีอะไรครับองกอร์ครับเพลงแถมเพลงแถมถูกต้องซึ่งมันจะเป็นวัฒนธรรมของเขาองกอร์เนี่ยจะมี3เพลงครับของ New Year's Concert เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มด้วยเพลงโพลก้าเร็วๆก่อนค่ะแล้วก็ตามมาด้วยแน่นอนครับบลูดานูบโอ้โหที่เราฟังกันไปแล้วก็เพลงสุดท้ายก็จะเป็นเพลงราเดสกี้มาร์ชโอ้ที่อาจจะเคยได้ยินกันไปแล้วบ้างรายการเคยเปิดแล้วก็อย่างวงRoyal Bangkok Symphony Orchestra ครับก็ใช้เพลงนี้เป็นเพลงอังกอร์ในโปรแกรมดนตรีในสวนเหมือนกันโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะซึ่งความพิเศษตรงนี้นะครับก็มันก็จะเป็น tradition ที่ให้คนดูปรบมือตามเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับสุดยอดก็คือเราได้อิทธิพลมาจากเขาจากเวียนนาโอ้โหสุดยอดจริงๆส่งผลข้ามทวีปมาถึงนี่เอาแน่นอนนะก็มันก็จะเป็น tradition ที่ให้คนดูปรบมือตามแล้วแต่ว่าวัทยากรเขาจะ conduct อย่างไรจะเร็วจะช้าจะอะไรยังไงนะบางท่านไม่ให้ปรบมือตรงท่อนหนึ่งก็มีลองดูหลายปีเขาจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปด้วยเคยไปดูคลิปที่แบบว่าคอนดักเตอร์นี่ระหว่างนั้นก็แบบเดินจับมือนักดนตรีทีละคนถูกต้องครับทั้งวงใช่ไหมนี่เป็น tradition อย่างหนึ่งเลยนะครับอ๋อเหรอคือเพลงสุดท้ายเนี่ยองกอร์สุดท้ายเนี่ยเขาจะเริ่มเล่นตั้งแต่คอนดักเตอร์ยังเดินมาไม่ถึงโพเดียมเลยอ๋อคือนักดนตรีขึ้นกันเองเลยใช่ครับคือคอนดักเตอร์เริ่มออกจากประตูใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เราไปดูคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกกันก็ต้องโอ้โหรอให้เขาเดินมาเสร็จก่อนโค้งแล้วก็นักดนตรีนั่งถึงค่อยเริ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคอนดักเตอร์ให้สัญญาณเริ่มใช่ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันแล้วนิดนึงค่ะอันนี้พอคอนดักเตอร์ออกประตูมายังเดินไม่ถึงเริ่มเลยครับเป็นการปิดท้ายของเราในวันนี้ครับที่ยังไม่จบนะยังต้องอยู่กันในสัปดาห์ถัดไปอีกเรื่องของเวียนนาเรื่องของดนตรีคลาสสิกในออสเตรียที่แน่นอนว่าเราจะยังไปต่อกับเรื่องของ Second Viennese School ที่เกริ่นไปแล้วแล้วก็นี่เรายังไม่ได้พูดถึงเมืองอื่นเลยนะมีแค่เวียนนาเมืองเดียวยังมีเมืองที่สำคัญอย่างซาลซ์บวร์กอีกแล้วก็โอ้ยอีกสารพัดเรื่องราวท่องเที่ยวมีอีกหลายอย่างครับก่อนที่จะจากกันมุกเกือบลืมเพลงส่งท้ายวันนี้ครับผมยังต้องปิดท้ายกันหน่อยวันนี้พูดถึงครอบครัวคุณสตราวส์แล้วก็ไปให้สุดครับคุณสตราวส์คนลูกนะฮะโยฮันสตราวส์ที่2จบวันนี้ไปด้วยบทเพลง Tristash Polka ครับก็เป็นโพลก้าที่บอกว่าเหมือนกับว่าคนกำลังชิดแชทกันอยู่ใช่ Tristash Polka ถูกต้องครับผมค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและผมกันล้อมสมบูรณ์ครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจนซีแอนด์คลาสสิคอลมิวสิกกับมุกณัฐฐาควรขจร